รรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่67เรียนคาถาอาคมหลังจากสำเร็จฌานแล้วพระเจริญก็ได้ร่ำเรียนวิชาคาถาอาคมต่างๆจากหลวงพ่อเดิมผู้ซึ่งถ่ายทอดให้อย่างไม่มีปิดบังอำพรางพระหนุ่มเพลิดเพลินกับการเรียนรู้จนบางครั้งนึกอยากจะอยู่ครองกาสาวพัดอย่างนี้ไปจนตลอดชีวิตภาพของแม่ประยงที่ท่านเห็นในนิมิตกรรมฐานคราวนั้นทำให้เกิดความรู้สึกหมดความยินดีพอใจในกามคุณ5และเริ่มมองเห็นทุกโทษของมันมิใช่เพราะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสดอกหรือที่ทำให้ชาวโลกต้องวุ่นวายอยู่ร้อนนอนทุกข์ด้วยว่าแย่งกามคุณกันควรแล้วหรือที่ท่านจะดำเนินชีวิตแบบชาวโลกหลวงพ่อครับคาถาอาคมต่างๆที่หลวงพ่อให้ผมเรียนนี้เขาเรียกว่าไสยศาสตร์ใช่ไหมครับพระหนุ่มถามสมภารวัดหนองโพขณะทำหน้าที่นวดให้ท่านถูกแล้วทำไมหลวงพ่อจึงให้ผมเรียนไสยศาสตร์ครับก็คุณชอบหรือเปล่าล่ะชอบครับนั่นสิเพราะฉันรู้ว่าคุณชอบจึงได้สอนให้คุณจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้าแต่ฉันก็มั่นใจว่าเมื่อคุณได้วิชาที่สูงกว่านี้คุณก็จะทิ้งไสยศาสตร์วิชาอะไรครับที่สูงกว่านี้ถามอย่างใคร่รู้พุทธศาสตร์น่ะสิศาสตร์สำหรับคนตื่นเพราะพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ไสยศาสตร์ก็มีประโยชน์ตรงที่มันช่วยแก้ทุกข์ได้ชั่วคราวแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้คุณจะได้ใช้มันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในระดับโลกียะมันยังมีประโยชน์แต่เมื่อใดที่จิตของคุณเข้าถึงโลกุตระเมื่อนั้นไสยศาสตร์ก็ไม่จำเป็นผมได้ยินหลวงพ่อพูดถึงโลกียะกับโลกุตระหลายครั้งแต่ผมยังไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่หลวงพ่อจะกรุณาอธิบายให้ผมเข้าใจแจ่มแจ้งกว่านี้จะได้หรือเปล่าครับทำไมจะไม่ได้ล่ะว่าแต่ว่าฉันขอหลับสักชั่วโมงก่อนนะถ้าผมจะบอกว่าไม่ให้หลวงพ่อหลับละครับพระหนุ่มยั่วเย้าไม่มีเสียงตอบจากภิกษุชราเพราะท่านหลับเสียแล้วพระเจริญยังคงทำหน้าที่นวดต่อไปทั้งที่อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมหลวงพ่อรูปนี้ท่านจึงหลับง่ายตื่นง่ายราวกับสั่งจิตได้เมื่อครบหนึ่งชั่วโมงภิกษุสูงวัยก็ลืมตาพร้อมกับอธิบายว่าโลกิยะแปลว่าเกี่ยวกับโลกคือยังเนื่องอยู่ในโลกเรื่องของชาวโลกผู้ที่ยังคล้องอยู่ในโลกเรียกว่ายังอยู่ในระดับโลกิยะซึ่งยังมีการแปรปรวนไปตามเหตุปัจจัยแต่ถ้าเข้าถึงโลกุตระก็เรียกว่าพ้นโลกเหนือโลกพ้นวิสัยของโลกอย่างเช่นไสยศาสตร์ที่ฉันพูดถึงเมื่อตะกี้ยังเป็นโลกิยะคือเมื่อมีได้ก็เสื่อมได้ถ้าสูงกว่าไสยศาสตร์ขึ้นไปเขาเรียกว่าอภิญญาแปลว่าความรู้ยิ่งยวดมีทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระหมายความว่าอย่างไรครับพระหนุ่มดูเหมือนว่าจะสงสัยหนักขึ้นหมายความว่าอภิญญามีอยู่6อย่างเป็นโลกิยะเสีย5เป็นโลกุตระ1คุณอยากรู้อีกใช่ไหมว่าอภิญญา6มีอะไรบ้างภิกษุชราถามครับทั้งอยากรู้และอยากได้ผู้มาจากต่างถิ่นตอบอยากได้อภิญญานะหรือครับหลวงพ่อเดิมมองหน้าภิกษุหนุ่มนิดนึงและตอบว่าได้แน่ฉันดูหน้าคุณแล้วก็รู้ว่าคุณจะได้สักวันหนึ่งท่านหยุดเว้นระยะนิดหนึ่งจึงพูดต่อแต่คุณต้องไม่สึกแม้ความรู้สึกอยากลาสิกขาในขณะนี้จะไม่รุนแรงเหมือนแต่ก่อนกระนั้นคำพูดของภิกษุชราก็ทำให้พระเจริญกลับนิ่งอึ้งไปครู่ใหญ่แล้วจึงพูดขึ้นว่าไม่ต้องมีแต่ไม่ได้หรือครับหลวงพ่อ
ถ้าไม่มีแต่คุณก็จะได้แค่ห้าไม่ครบหกเพราะโลกุตระอภิญญาคืออาสวัคคายานนั้นจะมีได้ก็เฉพาะพระอรหันต์ปุถุชนไม่สามารถมีได้ถ้าเช่นนั้นผมเอาแค่โลกิยะอภิญญาก็พอแต่ผมยังไม่รู้เลยว่าอภิญญาห้าอย่างนั้นมีอะไรบ้างหลวงพ่อกรุณาบอกผมด้วยเถิดครับแต่ถ้าฉันจะตั้งเงื่อนไขว่าคุณจะต้องทำให้ได้หกอย่างคุณจะว่ายังไงหลวงพ่ออย่ามัดมือผมชกสิครับพระเจริญต่อว่าต่อขานถ้าฉันมัดมือชกแล้วคุณจะนวดให้ฉันได้หรือหลวงพ่อเดิมย้อนแม้หลวงพ่อแล้วก็ผมเพียงแต่เปรียบเทียบให้ฟังเท่านั้นผมหมายถึงว่าหลวงพ่อชอบบังคับไม่ให้ผมสึกถ้าผมจะบวชต่อก็ขอให้เป็นความสมัครใจของผมถึงอย่างไรผมก็รับปากรับคำกับหลวงพ่อแล้วว่าผมจะอยู่ครองกาสาวพัสให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้และจะทำประโยชน์ให้กับพระศาสนาจนสุดความสามารถข้อนั้นฉันเข้าใจแต่ที่ฉันอยากให้คุณบวชต่อจนตลอดชีวิตนั้นฉันคำนึงถึงประโยชน์ของตัวคุณเองการทำประโยชน์ให้แก่พระศาสนาเป็นปรหิตปฏิบัติหมายถึงการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งดีแต่ก็ควรจะได้อัตตหิตสมบัติคือประโยชน์ตนด้วยการเข้าถึงโลกุตระถือเป็นประโยชน์ตนผู้จะบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นควรเป็นผู้ถึงพร้อมแห่งประโยชน์ตนเสียก่อนจึงจะสามารถบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นได้บริบูรณ์ภิกษุสูงวัยพูดด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมด้วยเมตตาครับถ้าเช่นนั้นผมจะรับไว้พิจารณาหลวงพ่ออธิบายอภิญญาห้าเถิดครับหลวงพ่อเดิมจึงตั้งต้นอธิบายว่าอภิญญาห้าได้แก่อิทธิวิธิหรืออิทธิวิทาคือความรู้ที่ทำให้แสดงฤทธิ์ต่างๆได้ทิพโสตความรู้ที่ทำให้มีหูทิพเจโตปริยญาณความรู้ที่กำหนดใจคนอื่นได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณความรู้ที่ทำให้ระลึกชาติได้และทิพจักขุความรู้ที่ทำให้มีตาทิพทำอย่างไรถึงจะได้อภิญญาห้าอย่างนี้ครับต้องได้รูปฌานและชำนาญด้วยวสีทั้งห้าอย่างที่ฉันเคยบอกคุณแล้วเมื่อได้รูปฌานเวลาต้องการได้อภิญญาก็ให้เข้าฌานตั้งแต่รูปฌานที่หนึ่งไปจนถึงรูปฌานที่สี่ออกจากรูปฌานที่สี่แล้วจึงกำหนดจิตไปขอให้ได้อภิญญาถ้าเช่นนั้นผมก็ทำได้สิครับเพราะผมได้รูปฌานแล้วพระหนุ่มพูดอย่างยินดีแต่ต้องชำนาญด้วยวสีทั้งห้าถ้าได้รูปฌานเฉยๆแต่ไม่ชำนาญคือไม่ประกอบด้วยวสีทั้งห้าก็ไม่สามารถได้อภิญญาอีกประการหนึ่งก็อย่างที่ฉันพูดไปเมื่อตะกี้ว่าอภิญญาห้าอย่างนี้ยังเป็นโลกิยะจึงมีได้แล้วก็เสื่อมได้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแล้วครับเพราะการได้อภิญญาต้องเจริญฌานต้องให้ได้รูปฌานเมื่อใดประมาทฌานเสื่อมลงอภิญญาก็พลอยเสื่อมไปด้วยส่วนโลกุตระอภิญญาจะไม่เสื่อมใช่ไหมครับถูกแล้วอาสวัคคายานซึ่งเป็นอภิญญาข้อที่6นั้นหมายถึงความรู้ที่ทำให้อาสวะสิ้นไปผู้ที่ได้อภิญญาข้อนี้คือพระอรหันต์หมายความว่าเมื่อบุคคลเกิดความรู้ที่ทำให้อาสวะคือกิเลสหมดสิ้นไปเขาก็จะเป็นพระอรหันต์และจะไม่คืนกลับไปสู่ความเป็นปุถุชนอีกจึงเรียกว่าโลกุตระอภิญญาเพราะได้แล้วไม่เสื่อมแล้วจำเป็นไหมครับว่าคนที่จะได้โลกุตระอภิญญาจะต้องได้โลกิยะอภิญญาเสียก่อนไม่จำเป็นในทางกลับกันคนที่ได้โลกิยะอภิญญาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะได้โลกุตระอภิญญาเพราะมันเป็นคนละเรื่องกันหลวงพ่อครับหมู่นี้เราคุยกันแต่เรื่องหนักๆทั้งนั้นผมอยากฟังเรื่องเบาๆบ้างอยู่ๆพระเจริญก็เปลี่ยนเรื่องงั้นหรือคุณอยากฟังเรื่องเบาๆอย่างนั้นใช่ไหมครับถ้าเช่นนั้นก็บอกมาว่าจะให้ฉันพูดเรื่องอะไรปุยนุ่นปุยฝ้ายหรือปุยเมฆ
ภิกษุสูงวัยตั้งใจยั่วไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ครับผมเพียงแต่อยากจะบอกว่าเปลี่ยนเป็นเรื่องเบาสมองบ้างอ้าวก็เรื่องที่ฉันเสนอมาก็เบาๆทั้งนั้นนี่นะมันเบาเกินไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องปุยเมฆนั้นนอกจากจะเบาเกินไปแล้วยังสูงเกินไปอีกด้วยผมเกรงว่าจะเอื้อมไม่ถึงครับประเดี๋ยวใครไม่รู้จะหาว่าผมอาจเอื้อมเด็ดดอกฟ้ามาถนอมพระเจริญเปรียบเทียบไปอีกทางหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันสักนิดหลวงพ่อเดิมจึงพูดอย่างรำคาญว่าเอาเธอเอาเธอคุณจะให้พูดเรื่องอะไรก็ว่ามาฉันขี้เกียจเดาใจคุณแล้วพูดถึงเรื่องสีกงสีกาบ้างสิครับมันทำให้ชุ่มชื่นใจดีอ๋อจะให้พูดเรื่องโยมแม่และโยมยายของฉันน่ะหรือเขาพากันตายไปหลายสิบปีแล้วแต่ถ้าคุณจะเล่าเรื่องโยมแม่กับโยมยายของคุณฉันก็ฟังมาจนเบื่อแล้วหลวงพ่อเดิมตั้งใจยั่วอีกหลวงตาอุ้ยเดินผ่านมาได้ยินเรื่องสีกงสีกาก็หูพึงรีบเข้ามาสมทบทันทีท่านยังไม่จำวัดอีกหรือพระหนุ่มทักแบบแค้นๆยังไม่ง่วงพอดีผมไปฐานผ่านมาได้ยินท่านพูดเรื่องสีกงสีกาก็เลยขออนุญาตมาฟังด้วยหลวงพ่อจะอนุญาตไหมครับพระเจริญถามสมภารวัดหนองโพด้วยตั้งใจจะแก้แค้นหลวงตาอุ้ยที่หลอกให้ท่านนวดถึง3ชั่วโมงช่างเขาเถอะคนอย่างตาอุ้ยชอบแสเรื่องของคนอื่นอยู่แล้วเรื่องของตัวเองก็เต็มเป้าเต็มกระเป๋ายังชอบที่จะรู้เรื่องของคนอื่นภิกษุวัยร้อยเศษว่าตรงๆหลวงตาอุ้ยนั่งทำตาปริบๆไม่กล้าเถียงต่างเงียบกันไปครู่หนึ่งหลวงพ่อเดิมจึงพูดขึ้นว่าตาอุ้ยแกมาก็ดีแล้วฉันกำลังจะบอกอยู่เหมือนกันว่าแกน่ะเป็นพระในอุดมคติเชียวนะเคยมีคนบอกหรือเปล่าไม่เคยครับหลวงตาอุ้ยตอบพาซื่อแล้วอยากรู้หรือเปล่าว่าพระในอุดมคติเป็นยังไงอยากครับงั้นก็จงฟังให้ดีพระเจริญช่วยเป็นพยานด้วยว่าตาอุ้ยเป็นอย่างที่ฉันพูดหรือเปล่าครับหลวงพ่อผมจะเป็นพยานให้พระเจริญตอบหลวงตาอุ้ยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ด้วยคิดว่าภิกษุชรายกย่องตนหลวงพ่อเดิมจึงพูดเป็นคำคล้องจองกันว่าไปขอเขากินเรียกว่าบิณฑบาตโปรดสัตว์กินแล้วนั่งหลับตาเรียกว่าภาวนาปฏิบัติถ้ากินแล้วหลับสนิทเรียกว่าบำเพ็ญกิจวัตรพูดมากน่ารำคาญเรียกว่าเชี่ยวชาญปริยัติเข้าป่าหลายปีเรียกว่ามีดีกรีชมัดพอออกจากดงก็ประสงค์จะสร้างวัดบอกคนโน้นบอกคนนี้มาลงบัญชีเสียอัดบอกเลขบอกหวยหวังรวยทางลัดพอได้ที่มีสถานหวังเป็นสมภารเจ้าวัดแจกเครื่องรางของขลังหวังจะดังเหมือนจุดประทัดพอมีเงินมีทองก็คิดจะครองคฤหัสถ์เห็นสีกงสีกาก็ทำท่าอยากจะฟัดพอศึกหาลาเพศเลยกลายเป็นเปรตอยู่ข้างวัดหลวงตาอุ้ยหน้างอเป็นม้าหมากรุกพูดกระฟัดกระเฟียดว่าหลวงพ่อเรื่องอะไรมาว่าผมอยู่ดีไม่ว่าดีแกโกรธละสิพระเจริญดูเอานะตาอุ้ยแกเป็นคนอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรเป็นยังไงครับหลวงพ่อพระหนุ่มถามยิ้มยิ้มก็พอพูดความจริงแกจะโกรธแต่ถ้าใครมาพูดโกหกให้ฟังแกจะหัวเราะชอบใจเชียวละอ้าวไหนคุณเป็นพยานมาสิว่าที่ฉันพูดมานี่จริงหรือเท็จผมขอถอนตัวจากการเป็นพยานครับทำไมล่ะก็เมื่อกี้ตกลงกันแล้วไม่ใช่หรือนั่นเพราะผมไม่รู้ว่าจะทำให้หนักอกหนักใจถึงเพียงนี้คือถ้าผมบอกว่าหลวงตาอุ้ยเป็นอย่างที่หลวงพ่อพูดจริงๆแกก็จะโกรธผมคันผมจะบอกว่าแกไม่ได้เป็นก็เท่ากับผมมุสาผมรู้สึกอึดอัดขัดข้องมากจึงขอถอนตัวครับเอาเธอเอาเธอช่วยกันว่าผมเข้าไปผมมันหัวเดียวกระเทียมรีบนี่ไม่เหมือนคนรูปหล่อมาอยู่ไม่ทันเท่าไรก็เป็นที่โปรดปรานเสียแล้วหลวงตาอุ้ยว่าชอดชอดถ้อยคำที่แสดงออกมาเผยให้รู้ภายในใจว่าเต็มไปด้วยความริษยาพ
ระเจริญเห็นแกโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงเช่นนั้นจึงวางหน้าเฉยไม่ยิ้มแย้มและก้มหน้าก้มตานวดให้หลวงพ่อเดิมต่อไปตาอุ้ยที่กุฏิแกมีกะลาสักใบไหมหลวงพ่อเดิมยังไม่ยอมหยุดมีครับมีอยู่หลายใบหลวงพ่อถามทำไมฉันไม่ทำไมหรอกแต่จะบอกให้แกช่วยตักน้ำใส่กะลาแล้วส่องดูหน้าตัวเองเขาเรียกว่าตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงายังไงล่ะเท่านั้นแหละหลวงตาอุ้ยก็หมดความอดทนพรุนพันลุกเดินกลับกุฏิไปทันทีถึงกุฏิก็นั่งหงุดหงิดงุ่นง่านอยู่ผู้เดียวช้าช้ามาว่าเราได้เห็นสีกงสีกาก็ทำท่าอยากจะฟัดตัวเองแก่จนฟัดไม่ไหวแล้วน่ะสิถึงได้มาค่อนขอดคนหนุ่มอย่างเราแกคิดเข้าข้างตัวเองรู้สึกตะครั่นตะครอเมื่อนึกถึงสีกาทั้งที่ตัวเองก็ใกล้ฝั่งเข้าไปทุกทีเมื่อเหลือกันเพียงลำพังหลวงพ่อเดิมจึงพูดขึ้นว่าอย่างตาอุ้ยนี่ไม่ถึงกับเป็นมารศาสนาหรอกเพราะมารมันทำลายตาคนนี้เป็นแค่มอดคอยช้อนใช้ให้ผูกรอนท่านเปรียบเทียบคุณเชื่อไหมในอนาคตจะมีพระอย่างตาอุ้ยมากมายเชียวละพวกเขาจะไม่อบรมกายไม่อบรมจิตก็จะเป็นพระสุขสุขดิบดิบจะเอาทางโลกียะก็ไม่ได้ยิ่งทางโลกุตระยิ่งห่างไกลเข้าไปทุกทีเรียกว่าเอาดีไม่ได้สักอย่างเดียวแล้วเขาจะมาบวชทำไมล่ะครับแบบนี้เป็นคฤหัสถ์ดีกว่าพระหนุ่มพูดเสียงตำหนิบวชหากินน่ะสิบวชหลอกลวงชาวบ้านไปวันๆคาถาอาคมอะไรก็ไม่เป็นเพราะไม่ได้ฝึกจิตไม่ได้บำเพ็ญฌานสู้หลวงตายีก็ไม่ได้รู้จักหลวงตายีไหมล่ะรู้จักครับท่านเก่งทางไสยศาสตร์มากเห็นว่าญาติโยมหลงไหลกันเหลือเกินมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วไปหมดนั่นแหละถึงแกจะไม่ได้เป็นพระที่เคร่งครัดต่อพระธรรมวินัยแต่เรื่องพลังจิตแกมีจริงแล้วก็ช่วยชาวบ้านได้จริงฉันหมายถึงในระดับโลกียะเท่านั้นนะผมรู้จักหลวงตายีตั้งแต่แกเป็นคฤหัสถ์นะครับหลวงพ่อเห็นว่าเคยเป็นนักเลงมาก่อนบนหัวแกมี11แผลเพราะความที่เป็นอันธพาลชอบเกะกะระรานชาวบ้านตอนนั้นผมอายุ19ย่าง20และเป็นหัวหน้าวงดนตรีไทยเขาจ้างไปตีระนาดให้ลิเกเล่นตายีแกก็ไปแสดงลิเกกับเขาด้วยก็มีการจับแกใส่กระสอบมัดปากกระสอบให้แน่นแล้วเอาไปทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยาผมก็เล่นเพลงพญาโศกคนดูร้องไห้กันทั้งโรงเพราะสงสารตายีเขาเอาแกไปทิ้งน้ำจริงๆนะครับหลวงพ่อผมยังตามไปดูกับเขาเลยตำรวจสองนายมาจากโรงพักนึกว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นแต่พอจะสอบสวนก็ปรากฏว่าตายีนั่งยิ้มแฉ่งอยู่หน้าโรงลิเกคนเขาก็เลยนับถือว่าแกมีของดีพอมาบวชจึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของญาติโยมเพราะเห็นว่าเป็นพระดีมีวิชาพระเจริญเล่ารู้สึกมีความสุขที่ได้เล่าเรื่องราวแต่หนหลังวิชามันต้องคู่กับจรณะจึงจะเป็นพระที่สมบูรณ์ใช่ว่าดีแต่สอนคนอื่นตัวเองทำตามในสิ่งที่ตัวสอนก็ไม่ได้ฉันเห็นมานักต่อนักแล้วพระบางรูปเทศเก่งดูภายนอกเป็นผู้เคร่งครัดในพรหมจรรย์แต่หลังฉากโอ้โหเมียตั้งหลายคนแบบนี้เขาเรียกพวกหน้าด้านไม่รู้จักอายตัวเองหลวงพ่อชอบว่าพระภิกษุหนุ่มค่อนพระว่าพระก็ยังดีกว่าให้ชาวบ้านเขามาว่าอีกหน่อยเถอะจะไม่มีพระว่าพระเพราะประพฤติเหมือนกันเข้าตำราไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ร้อนถึงชาวบ้านต้องพากันลุกขึ้นมาว่าแทนไม่เชื่อคุณคอยดูไปก็แล้วกันเพราะอย่างนี้แหละฉันถึงไม่อยากให้คุณศึกจะได้เอาไว้คอยว่าพระที่ไม่ดีไงล่ะหลวงพ่อแล้วก็ไปๆมาๆก็มาลงที่ผมอีกจนได้พระเจริญตัดเพาะนั่นเพราะฉันอยากให้คุณได้ประโยชน์เต็มบริบูรณ์น่ะสิทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านคุณจะได้เข้าถึงโลกุตระภิกษุชราอธิบายเหตุผลเข้าถึงแล้วมันดียังไงล่ะครับหลวงพ่อดียังไงนะหรือ
ก็คุณจะได้ไม่ต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารน่ะสิการเกิดมันเป็นทุกข์เมื่อมีการเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันก็ตามมาเพราะการเกิดมันพ่วงเอาทุกข์อื่นๆมาด้วยทั้งที่ตัวมันเองก็ทุกข์อยู่แล้วหากคุณปฏิบัติจนถึงระดับโลกุตระก็จะสามารถตัดภพตัดชาติไปได้ถ้าเป็นผู้ครองเรือนเข้าถึงระดับโลกุตระไม่ได้หรือครับพระหนุ่มถามก็ได้เหมือนกันแต่วิถีชีวิตของผู้ครองเรือนมันไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติเพราะต้องทำมาหาเลี้ยงชีพสมมุติว่าคุณสึกออกไปเล่นดนตรีเลี้ยงชีพคุณจะมีเวลาว่างพอที่จะมาปฏิบัติหรือเปล่ายิ่งถ้ามีลูกมีเมียก็ต้องหาเงินมาเลี้ยงดูเขาผมจะเลือกเมียรวยๆครับนั่นแหละจะรวยหรือจนมันก็ทำให้วุ่นทั้งนั้นบางคนเมียเดียวไม่พอต้องมีสองสามสี่แค่ห้ามเมียเมียไม่ให้ทะเลาะกันก็หมดเวลาไปวันหนึ่งแล้วหลวงพ่อเคยเป็นอย่างนั้นหรือครับถึงไม่เคยก็รู้พวกพี่น้องลูกหลานฉันมันก็เป็นอย่างที่ว่ามานี่แหละคุณก็เหมือนกันรับรองถ้าสึกออกไปหาเมียได้มากกว่าตะอุ้ยเสียอีกเรื่องนั้นผมไม่ห่วงหรอกครับเพราะเป็นธรรมดาของคนรูปรอแต่ที่ผมฟังหลวงพ่อพูดเรื่องการเวียนว่ายผมก็ชักจะเบื่อๆเหมือนกันการเกิดนี่มันไม่ดีเลยนะครับหลวงพ่อถ้าดีพระพุทธองค์ก็คงไม่ตรัสหรอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุจจาระปัสสาวะน้ำลายน้ำหนองเลือดแม้มีปริมาณน้อยก็มีกลิ่นเหม็นฉันใดเราย่อมไม่สรรเสริญพบแม้มีปริมาณน้อยโดยที่สุดแม้เพียงลัดนิ้วมือเดียวฉันนั้นนี่พระองค์ตรัสอย่างนี้หลวงพ่อครับผมเรียนตามตรงว่าผมไม่อยากเกิดแต่ก็ยังอยากสึกครับพระหนุ่มทำเสียงล้อเลียน